iOS 16 Public Beta มาแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาชมว่ามีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจติดตั้งยังไงตามมาชมได้เลยค่ะหนูนิ้งได้ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้ง iOS 16ที่เป็น Public Beta มาลองใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยว่ามีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างใน iOS เวอร์ชันนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่หลายๆคนน่าจะรู้สึกว้าวกันมากๆเลยก็คือหน้าจอล็อกสกรีนแบบปรับแต่งได้ค่ะเราสามารถปรับแต่งได้ทั้งพื้นหลังนะคะเลือกพื้นหลังรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังที่เป็นอีโมจิรูปภาพสภาพอากาศหรือว่าอะไรอื่นๆนะคะมีวิดเจ็ตให้เราสามารถเลือกใช้งานบนหน้าจอล็อกได้สามารถลิงก์กับโหมดโฟกัสได้นะคะที่ตัวแสดงเวลานะคะสามารถเลือกใช้ฟอนต์ตามต้องการรูปแบบของฟอนต์หรือว่าสีของฟอนต์ตามที่เราชอบได้ด้วยค่ะซึ่งประโยชน์ที่เราสามารถปรับแต่งหน้าล็อกสกรีนตามความต้องการได้นะคะก็จะเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นนุ๊กนิ๊กเนี่ยชอบดูสภาพอากาศนะคะนุ๊กนิ๊กก็จะเลือกใช้หน้าจอที่เป็นวอลเปเปอร์แบบสภาพอากาศนะคะแค่เราเปิดหน้าจอขึ้นมาเนี่ยก็รู้เลยว่าสภาพอากาศข้างนอกตอนนี้เป็นยังไงค่ะสำหรับการแจ้งเตือนที่หน้าจอล็อกนะคะก็มีการแจ้งเตือนแบบใหม่ค่ะการแจ้งเตือนนะคะจะถูกย้ายมาไว้ที่ด้านล่างของจอค่ะเวลาที่มีแจ้งเตือนเข้ามานะคะเขาก็จะมีการซ่อนสแตทอยู่ที่ด้านล่างของจอนะคะเราสามารถกดซ่อนการแจ้งเตือนได้ด้วยนะคะและในการแสดงการแจ้งเตือนเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้การแจ้งเตือนโชว์เป็นแบบลิสต์แบบวิดเจ็ตซ้อนหรือว่าแบบจำนวนค่ะสำหรับโหมดโฟกัสใน iOS 16นะคะทำให้เราสามารถปรับแต่งการโฟกัสหรือว่าตั้งค่าต่างๆในการโฟกัสได้มากขึ้นค่ะในการตั้งค่าโหมดโฟกัสนะคะเราสามารถเลือกอนุญาตให้ผู้คนหรือว่าแอปแสดงการแจ้งเตือนได้เหมือนเดิมค่ะที่เพิ่มมานะคะก็จะมีการกำหนดหน้าจอนะคะว่าถ้าเราใช้โหมดโฟกัสนี้เนี่ยเราจะใช้การแสดงหน้าจอที่เป็นวอลเปเปอร์แบบไหนนะคะหรือว่าในหน้าจอโฮมเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้โชว์เฉพาะหน้าจอโฮมหน้าไหนได้บ้างค่ะนอกจากนี้นะคะมีการให้เราเพิ่มการเปิดใช้งานอัตโนมัติต่างๆนะคะอย่างเช่นการตั้งนาฬิกาปลุกนะคะและมีฟิลเตอร์ในโหมดโฟกัสเพิ่มเข้ามาค่ะทำให้เราสามารถโฟกัสกับสิ่งต่างๆได้มากขึ้นอย่างเช่นแอปเมลนะคะเราสามารถเลือกฟิลเตอร์โฟกัสให้แอปเมลได้นะคะเลือกได้ว่าเวลาที่เราใช้โหมดโฟกัสอันนี้เนี่ยแอปเมลอันไหนหรือว่าบัญชีอีเมลอันไหนจะสามารถแจ้งเตือนให้เราทราบได้บ้างค่ะในแอปข้อความนะคะเราสามารถแก้ไขข้อความที่เราส่งไปได้นะคะแล้วก็สามารถยกเลิกข้อความที่เราเพิ่งส่งไปได้ด้วยค่ะใน iOS 16นะคะเราสามารถใช้งานฟีเจอร์ Live Text ในวิดีโอได้แล้วนะคะสามารถดึงข้อความที่อยู่ในวิดีโอออกมาใช้งานได้จากใน iOS 15นะคะที่เราทำได้เฉพาะแค่ในรูปภาพและฟีเจอร์อีกอันนึงที่นุ๊กนิ๊กคิดว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือฟีเจอร์ Visual Lookup ค่ะ Visual Lookup นะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่ Apple เพิ่มเข้ามาใน iOS 15เช่นกันแต่ว่าใน iOS 15เนี่ยเป็นแค่การจดจำสิ่งของที่อยู่ในภาพเท่านั้นนะคะเวลาที่เรากดไปเนี่ยเราจะสามารถดูได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะใน iOS 16นะคะมีการเพิ่มความสามารถให้กับฟีเจอร์ Visual Lookup ค่ะทำให้เราสามารถยกสิ่งของวัตถุหรือว่าคนออกจากพื้นหลังในรูปภาพที่เราไม่ต้องการได้ค่ะแล้วก็นำไปแชร์ต่อนำไปส่งต่อให้เพื่อนนะคะรูปภาพที่เราได้เนี่ยก็จะเหมือนรูปภาพที่ผ่านการไดคัตพื้นหลังมาแล้วนั่นเองค่ะและในแอปสภาพอากาศใน iOS 16นะคะมีการแจ้งเตือนสภาพอากาศและทำให้เราสามารถดูรายงานสภาพอากาศที่ละเอียดขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการแจ้งเตือนสภาพอากาศที่รุนแรงอย่างเช่นพายุต่างๆจากหน่วยงานของรัฐบาลที่เราอาศัยอยู่นะคะอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นการรายงานสภาพอากาศโดยตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในแอปรูปภาพหรือว่าแอป Photos นะคะจะมีการล็อกอัลบั้มรูปภาพที่เราเพิ่งลบไปล่าสุดนะคะแล้วก็มีการล็อกอัลบั้มรูปภาพที่ซ่อนอยู่ได้ด้วยนะคะหมายความว่าคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องเนี่ยจะไม่สามารถเข้าดูอัลบั้มรูปภาพเหล่านี้ได้นะคะการที่เราจะเข้าดูอัลบั้มรูปภาพพวกนี้นะคะจะต้องใช้การสแกน Face ID แล้วก็ Touch ID เพื่อปลดล็อกอัลบั้มก่อนค่ะเรามาดูแอป Safari ใน iOS 16กันบ้างนะคะ Safari ใน iOS 16เนี่ยทำให้เราสามารถปักหมุดแถบการค้นหาค่ะซึ่งประโยชน์ของมันก็คือเวลาที่เราจะกลับมาดูอีกครั้งเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปดูได้ง่ายขึ้นค่ะหรือว่าถ้าเราใช้งานเว็บไซต์ไหนบ่อยๆนะคะเราสามารถปักหมุดแถบอันนี้เอาไว้ที่ด้านบนได้เลยค่ะใน Safari ของ iOS 16นะคะมีการเพิ่มฟีเจอร์การแชร์กลุ่มแถบเข้ามาค่ะเราสามารถเพิ่มเพื่อนของเราเข้ามาดูกลุ่มแถบอันเดียวกันได้นะคะเอาไว้ใช้งานในตอนที่เราอาจจะทำงานร่วมกันต้องการจะค้นหาสิ่งต่างๆร่วมกันนะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อนของเราเข้ามาที่กลุ่มแท็บอันนี้ได้เลยค่ะ
ต่อไปนะคะเรามาพูดถึงฟีเจอร์เกี่ยวกับสุขภาพใน iOS 16กันบ้างค่ะใน iOS 16นะคะทำให้เราสามารถใช้งานแอปฟิตเนสได้แล้วบน iPhone นะคะไม่ว่าเราจะมี Apple Watch หรือว่าไม่มี Apple Watch ก็สามารถใช้งานแอปฟิตเนสได้ค่ะหรือว่าใครที่ใช้สมาร์ทวอชจากแบรนด์อื่นๆนะคะก็สามารถใช้การวัดค่านะคะแล้วลิงก์มาที่แอปฟิตเนสใน iPhone เพื่อดูค่าต่างๆได้ด้วยค่ะและในแอปสุขภาพนะคะที่เราใช้ดูข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเราต่างๆนะคะมีการเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาใหม่ค่ะเรียกว่าฟีเจอร์การให้ยานะคะเอาไว้ติดตามการทานยาของเราสำหรับคนที่ต้องทานยาอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งในฟีเจอร์นี้นะคะเราสามารถเลือกเพิ่มยาที่เรากำลังกินอยู่ได้นะคะเลือกขนาดของยาเลือกชนิดของยานะคะแล้วก็ตั้งเวลาตามที่เราจะต้องกินได้ค่ะสำหรับในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะคะมีการเพิ่มฟีเจอร์ที่เรียกว่า safety check เข้ามาค่ะเป็นการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะเราสามารถเข้ามาทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงสิ่งต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราจากในเมนูนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งหรือว่ารูปภาพของเราที่เคยแชร์กับคนอื่นนะคะการแชร์ปฏิทินหรือว่ารายชื่อรวมถึงการลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์ชิ้นเก่าๆของเราได้ด้วยค่ะสำหรับในแอปเมลนะคะมีการค้นหาที่ดียิ่งขึ้นค่ะใช้ค้นหาสิ่งต่างๆที่อยู่ในแอปเมลนะคะก็จะมีการแสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นส่วนในเรื่องของฟีเจอร์อื่นๆที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะก็จะมีฟีเจอร์การยกเลิกการส่งการกำหนดเวลาในการส่งการติดตามอีเมลรวมถึงการเพิ่มลิงก์แบบรูปย่อเข้ามาได้ด้วยค่ะสำหรับฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจก็มีเช่นกันค่ะใน iOS 16นะคะทำให้เราสามารถสแกน Face ID เพื่อปลดล็อกเครื่องแบบแนวนอนได้นะคะแต่ว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยจะรองรับแค่ iPhone 13เท่านั้นนะคะตอนนี้และใน iOS 16นะคะทำให้เราสามารถดูรหัสผ่านของ Wi-Fi ที่เรากำลังเชื่อมต่อได้แล้วนะคะใน iOS 16ค่ะเราก็เข้าไปที่การตั้งค่าเลยนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปจัดการกับรหัสผ่าน Wi-Fi ของเครือข่ายที่เราเคยเชื่อมต่อหรือว่ากำลังเชื่อมต่ออยู่ได้ค่ะใน iOS 16นะคะมีการเปลี่ยนไปใช้ฟอนต์ภาษาไทยอันใหม่ค่ะจากส่วนตัวที่นุ่งนิกได้ลองใช้งานนะคะแล้วก็ได้ดูฟอนต์อันใหม่เนี่ยรู้สึกว่า Apple เขาพยายามเปลี่ยนให้เราสามารถอ่านตัวหนังสือที่อยู่ใน iPhone ได้ง่ายขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะฟีเจอร์ที่น่าสนใจเลยก็คือเราสามารถคัดลอกการปรับแต่งรูปภาพได้นะคะอย่างเช่นเราปรับแต่งรูปภาพรูปนึงนะคะเราสามารถกดคัดลอกได้เลยแล้วก็เอาไปวางที่หลายๆรูปภาพได้เพื่อที่จะทำให้รูปภาพของเราหลายๆรูปเนี่ยมีการปรับค่าที่เหมือนกันค่ะสำหรับคนที่อยากทดลองเล่น iOS 16ที่เป็น Public Beta นะคะรวมถึงคนที่อยากอัปเกรดไปใช้ iOS 16นะคะก็สามารถตรวจสอบอุปกรณ์รุ่นที่รองรับได้เลยค่ะฟีเจอร์ต่างๆที่นุ่งนิกได้เล่นให้ดูในคลิปนี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังค่ะเพราะว่าตอนนี้นุ่งนิกกำลังทดลองอยู่ในเวอร์ชั่น Public Beta ที่เป็นเวอร์ชั่นแรกอยู่นะคะถ้ามีการปล่อย Public Beta เวอร์ชั่นอื่นๆออกมาหรือว่ามีการปล่อยตัวเต็มออกมาเนี่ยฟีเจอร์อื่นๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาด้วยก็ได้ค่ะถ้าใครจะดาวน์โหลดและติดตั้ง iOS 16ที่เป็น Public Beta มาทดลองใช้นะคะก็อย่าลืมว่าแอปบางแอปเนี่ยอาจจะใช้งานไม่ได้นะคะทางที่ดีค่ะควรแบ็กอัพข้อมูลก่อนที่เราจะดาวน์โหลด Public Beta มาใช้ค่ะและนี่ก็เป็นการทดลองเล่น iOS 16ที่เป็น Public Beta เวอร์ชันแรกนะคะใครที่อยากลองใช้งานก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะนุ่งนิกได้แนบลิงก์วิธีการติดตั้งไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ